สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะผมมีวิธีเติมลมมารับมือกับหน้าฝนนะครับนะเราไปติดตามกันเลยครับหน้าฝนนะครับนะเราควรจะเช็คยางนะอันดับแรกเลยนะครับเช็คยางเช็คสภาพยางก่อนนะว่าดอกแข็งไหมนะครับถ้ามันแข็งแล้วนะอย่าเสี่ยงไปเลยครับยิ่งขับรถเร็วๆด้วยยิ่งอันตรายนะครับแล้วอย่างนึงครับนะฮะอย่างที่สองนะครับเช็คลมยางครับเอาแล้วลมยางเกี่ยวอะไรด้วยนะลมยางเนี่ยเราควรจะเติมให้ตึงกว่าปกติหมายถึงเติมให้แข็งกว่าปกตินะครับนะสักปอนหรือ2ปอนนะเพราะว่าอะไรนี่นะครับอันนี้มันน้อยนะฮะค่อนข้างจะน้อยนะครับมันจะลงสังเกตดูนะครับมันจะยุบยาบนะพอเติมลมอ่อนปั๊บเนี่ยมันจะยุบยาบง่ายนะครับขับดีครับเวลาปกตินะฮะเวลาฝนไม่ตกเวลาอะไรพวกนี้เวลาที่ไม่ต้องวิ่งฉลับแอ่งน้ำนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอวิ่งฉลับแอ่งน้ำปั๊บเนี่ยไอยางที่ให้ตัวนะครับมันจะมีโอกาสฉลับได้นะฮะพอฉลับนิดนึงแล้วเนี่ยมันไปอื่นเลยครับเป๋ไปเลยนะบางทีสะบัดพวงมาลัยเลยนะครับอันตรายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเติมให้แข็งกว่าปกตินิดนึงนะสัก1ปอนด์หรือ2ปอนด์นะครับกำลังดีนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าควรเติมเท่าไหร่นะครับนะก็มีบอกอยู่นะครับนะนี่นะครับถ้าใช้ยางสเปคเดิมนะครับสเปคเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ให้เติมนะครับเขาบอกแค่25.6 PSI เองนะครับนะที่ยาง205นะครับทับ75 R15 นะครับถ้าเป็นยางสแตนดาร์ดแต่นี่ผมไม่ใช่ยางสแตนดาร์ดแล้วนะครับนะไปเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับลดตามสัดส่วนนะก็อยู่ราวๆสัก30ถึง35นะครับราวๆนี้นะฮะ35 PSI นะครับนะแล้วก็อีกอย่างนะครับนะอย่าลืมเช็คยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่นี่ส่วนมากจะมองข้ามกันนะถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับนะก็เช็คลมยางอะไหล่บ้างนะเป็นครั้งคราวนะครับนะนานๆทีก็ได้นะสักปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งเนี่ยเช็คยางมันนะครับนะเช็คว่ามันฝ่อมันแตกไหมนะฮะถ้ามันยังอยู่ในสภาพที่พอรับได้เป็นยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่กับยางจริงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนะยางอะไหล่เนี่ยสภาพโอเคพอวิ่งได้นะครับไม่ต้องใหม่กิ๊บหรอกครับนะไม่ต้องลงทุนซื้อยางใหม่ไปใส่นะครับเสียตังค์เปล่าๆครับนะก็เราก็อาจจะหายางมือสองยางอะไรมาใส่แทนอะไรหรือว่าเราเปลี่ยนออก4เส้นอย่างเงี้ยนะแล้วเก็บเส้นที่ดีที่สุดไว้ทำอะไรนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ